เมืองไกลไกลต่างประจักษ์ในศักดิ์ศรีนางกำเนิดเกิดแล้วแก้วมณีประชาชีเลื่องลือระบือไปเลื่องลือระบือไปประชาชีเลื่องลือระบือไปเขาไม่ได้เป็นฝ่ายถูกเนื้อต้องตัวเราแต่เราต่างหากล่ะที่เป็นฝ่ายถูกเนื้อต้องตัวอรุมาทีเนี้ยเข้าใจหรือยังล่ะว่ามันขึ้นอยู่กับความพอใจแต่ถ้ารังเกียจสักอย่างไม่ได้แล้วก็แก้วทำมั่งสิคะอ๋อก็ตายเลยสิยะถามได้เจ้าก็จะต้องถูกลงโทษถูกโบยถูกเคี่ยนเหมือนอย่างที่เคยไงแล้วมีหนำซ้ำก็จะต้องถูกขังคุกแบบขังลืมน่ะขังไปจนตายน่ะรู้ไหม มณีรัตนาเป็นอะไรเสียใจเรื่องอะไรบอกพี่ด้วยร้องไห้ทำไมมณีรัตนาอย่าหนีพี่ไปอย่าไปกลับมาก่อนมณีรัตนาอย่าไปแก้วหน้ามามันตามมารังควานลูกบ้างไหมหมูเนี่ยไม่เลยพระเจ้าค่ะเงียบหายไปหลายวันแล้วพระเจ้าค่ะเด็ดพ่อ ดีจริงๆมันคงเห็นสังขารของมันแล้วกำลังตาบอดอยู่นาน ตาบอดจริงๆ แต่ถึงยังไงปิ่นทองก็ต้องอภิเษกสมรสกับแก้วมณีใช่ไหมเพคะพระมเหสีเพคะจะรื้อฟื้นทำไมล่ะเพคะลองเป็นพระมเหสีบ้างไหมล่ะ แล้วจะรู้ว่าการอยู่ในตำแหน่งเจ้าคนนายคนน่ะต้องปกครองคนอย่างไรหม่อมฉันจะเตรียมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้แก้วมณีเองนะเพคะดีดีวันนี้เลิกประชุมได้ประชุมแค่นี้พอแล้วมาพัตราหมื่นโหรารอเราก่อนนะเดี๋ยวเรามีเรื่องจะคุยด้วยเอาทุกคนนี่อยู่รอก่อนไม่ต้องไปอยู่รอก่อนปิ่นทองลูกอยากแต่งงานกับนางแก้วหน้ามาหรือเปล่าโธ่เสด็จพ่อทำไมถามอย่างนั้นล่ะพระเจ้าค่ะพ่อมีแผนพระเจ้าค่ะแผนของพ่อก็คือถ้าลูกไม่อยากแต่งงานกับนางแก้วหน้าม้าก็แต่งกับคนอื่นแทน แล้วก็ต้องเป็นคนอื่นที่ไม่ได้อยู่เมืองมิถิลาของเรากษัตริย์เมืองโรมวิถีเป็นเพื่อนของพ่อพระองค์มีราชธิดาองค์หนึ่งชื่อเจ้าหญิงทัตมาลีปิ่นทองไปโรมวิถีเถอะลูกแต่ว่าไม่ต้องบอกใครหนีไปเอาหมู่เหินและคุณอารักษ์ไปด้วยพ่อจะเขียนจดหมายถึงกษัตริย์โรมวิถีไปถึงก็แสดงตัวเป็นลูกของพ่อก็แล้วกันนะคุณท้าวเป็นยังไงแผนของเราเป็นแผนที่ยอดมากที่สุดเลยเพคะไม่ต้องตามมันนะแม่ทำไมล่ะลูกเป็นแผนการที่เยี่ยมยอดที่สุดเพคะนี่นั่นนะมันยังไม่ใช่แผนการที่ยอดเท่าไหร่หรอกลูกมาแม่มีแผนการที่ยอดกว่านี้อีกมาเดี๋ยวแม่จะบอกโอ้โหไม่เอาแล้วไม่อยากฟังแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องสำคัญไปสองคนเถอะแก้วยังจำได้สอนแก้วทำเล่แต่นี่มันเรื่องพระโอรสนะทีเนี้ยเรื่องพระโอรสเอาอุมาก็ไปฟังคนเดียวสิแกว่าไม่เอาด้วยเล่าเดี๋ยวไปถูกเนื้อต้องตัวเข้าก็จะโดนประหารอีกพระโอรสเสด็จไปโรมวิถีไปไหนนะโรมวิถีแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะอย่าเพิ่งถามสิว่ามันอยู่ที่ไหนถามว่าเสด็จไปทำไมแล้วเสด็จไปทำไมล่ะก็ไปอภิเษกสมรสกับพระธิดาทัสมาลีแห่งเมืองโรมวิถีไงจริงเหรอเนี่ยเรียกว่าอะไรนะแม่แก้วมณีจ้าแล้วนี่ทำไมมานอนระเหยอยู่อย่างนี้ล่ะแล้วจะให้นอนยังไงเล่านี่ฉันอยากจะฆ่าแกให้ตายจริงๆเลยนะเนี่ยก็ไปตามบอกแล้วไงพระโอรสจะไปเมืองโรมวิถีแล้วไงทำไมไม่ตามไปล่ะตามไปทำไมโอ๊ยนี่อยากจะบ้าตายก็ไปตามพวกมันกลับมาหน่อยสิยะโอ๊ยไม่เอาเดี๋ยวก็ไปถูกเนื้อต้องตัวเขาอีกกลัวตายเหมือนกันนะตัวเองก็ไปสิยะนางแก้ว มาวิ่งเป็นพายุออกไปเลยเขาเป็นอะไรไปหรออ๋อเขาเป็นอะไรไม่รู้แก้วไปก่อนนะแก้วจะไปไหนน่ะสงสารแต่เสด็จแม่ป่านนี้คงรู้แล้วสินะว่าเราไปไหนคงเสียพระทัยมากที่ไปไม่ได้ล่ำลาอ้าวแล้วม้าของพวกเจ้าล่ะหมู่เหินขุนอารักษ์เอาไว้ตรงนู้นพระเจ้าค่ะเกรงว่าไว้ตรงนี้แล้วจะกระเลิกก็เลยซ่อนไว้ตรงนู้นพระเจ้าค่ะเสด็จเถิดพระเจ้าค่ะมันอยู่ที่นั่นนะรีบเสด็จพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าคิดว่ามันคงไม่รู้ว่าเราจะไปไหนกันเสด็จเร็วเถิดพระเจ้าค่ะมันต้องไปฟ้องเสด็จแน่ๆเลยเขาเอารถเสด็จหนีไปแล้วเพคะทรงม้าหนีไปเพคะไปเมืองโรมวิถีนะเพคะไปอภิเษกสมรสกับพระธิดาทัศมาลีเมืองนั้นนะเพคะอะไรกันปิ่นทองไปไหนเรือเหาะพระเจ้าค่ะโอ้เรือเหาะพระเจ้าค่ะจริงด้วยนั่นเรือใครหรือพระเจ้าค่ะอาจจะเป็นของฤาษีองค์ใดองค์หนึ่งที่บำเพ็ญญาณแก่กล้าแล้วเนรมิตเรือเหาะขึ้นมาก็ได้โอ้ไปเรารีบไปกันเถอะเสด็จเถอะพระเจ้าค่ะไปพระเจ้าค่ะไปมาได้ไงเนี่ยนั่นน่ะสิพระเจ้าค่ะเหมือนฝันเลยพระเจ้าค่ะฉันว่าไม่เห็นจะต้องฝันอะไรเลยท่านขุนมันก็มาได้อยู่แล้วต้องเป็นนางม้าพาชีมันก็ต้องควบตัวเองมาสิเห็นจะหน้าโง่เลยเฮ้ยโอ้เหินขอพระราชทานอภัยพระเจ้าค่ะเราว่าขี่ม้าชนมาเลยดีนะดีพระเจ้าค่ะมันคงไม่ตายหรอกนะไม่ตายหรอกพระเจ้าค่ะมันอึดเอาเลยพระเจ้าค่ะไม่ได้มันเจ็บก็ช่างมันสิพระเจ้าค่ะถ้ามันเป็นเองก็ไม่เป็นไรแต่นี่เราทำมันนะโอ้โหเรารถเอางั้นเหรอพระเจ้าค่ะไหนบอกว่ามันทนไงล่ะปกติมันอึดพระเจ้าค่ะตายไหมระวังนะพระเจ้าค่ะดูสิว่ามันตายหรือยังมันตายแล้วพระเจ้าค่ะนี่เราฆ่ามันตายเหรอเนี่ยใช่ไหมเราเคยอยากให้มันตายวันละหลายครั้งในที่สุดเราก็เป็นคนฆ่ามันอะหมู่เฮินคุณอารักษ์แล้วนี่เราจะทำไงกันดีอ่ะเราว่าฝังนางไว้ดีกว่าจะได้ไม่เป็นเหยื่อนกกานะพระเจ้าค่ะเห็นไหมมันอืดใช่ไหมพระเจ้าค่ะมันยังไม่ตายเจ็บใจนะน่าจะตายไปซะอะไรเหรอพระเจ้าค่ะไปสิ คะอะไรเร็วสิเหินเร็วเข้าเดี๋ยวมันจะดีดเอาหรอกลูกเราจะสารรับรองจากเสด็จแม่นอนรอความตายอยู่นี่แหละหรือถ้าเจ้าไม่ตายก็อาจจะรอดแต่อย่าหวังเลยว่าเจ้าจะได้สมใจเราจะทำทุกวิถีทางที่จะหลีกหนีจากเจ้าจำไว้ลูกว่าช่างใจร้ายคิดจะทิ้งแม่ไปเมืองไกลจะปล่อยให้แม่คิดถึงลูกจนตัวตายอย่างนั้นเหรอทูเสด็จแม่พระเจ้าค่ะมันเป็นเรื่องจำเป็นเสด็จแม่ก็ทรงทราบทำไมทราบเรื่องอะไรแต่เสด็จแม่ไม่ทรงยอมเองอย่าทำอย่างนี้อีกขอร้องเรื่องนางแก้วหน้าม้ามันรู้ได้ไงฮะว่าเราจะไปโรมวิถีอ่ะอย่ารู้ฟื้นเลยเพคะเรื่องมันแล้วไปแล้วนะเพคะแต่เราอยากรู้มันต้องมีคนปากบอลไปบอกมันแน่ๆมีแน่ๆเพราะแม้แต่แม่เองยังไม่รู้เลยใครเป็นคนปากบอลคนนั้นนะถ้ารู้ตัวไม่น่าไว้ชีวิตนะพระเจ้าค่ะอย่างนี้ต้องประหารชีวิตพระเจ้าค่ะป่านนี้มันคงกำลังเดินมาแล้วนางแก้วหน้าม้าไม่อยากเห็นหน้ามันเลยเราหลบไปก่อนดีกว่าหัวคุณได้แล้วนั่นสิพระเจ้าค่ะมันได้ยังไงเนี่ยขนาดเราขี่ม้ามานะพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าว่ามันต้องเหาะมาอย่างแน่นอนเลยพระเจ้าค่ะมันถึงได้มาเร็วขนาดนี้ไม่ต้องสงสัยหรอกเพคะมันจริงๆด้วยแก้วมันนางหน้าม้าพาชีนี่เพคะลูกอยากไปตายเป็นคนจริงๆเลยนางแก้วหน้าม้าชื่อแก้วมณีพ่อถามเองนางแก้วไม่ต้องเพคะหม่อมฉันถามเองแก้วมณีเพคะพระมเหสีมีอันใดจะทรงถามหม่อมฉันหรือเพคะเราเองเขายังไม่ให้รู้ว่าปิ่นทองหนีไปโรมวิถีแก้วมณีรู้ได้ยังไงอ๋อมีคนบอกหม่อมฉันเพคะขุนเท้าอรทัยออนอุมาจะรีบไปไหนล่ะจ๊ะแก้วกำลังจะกราบทูลองค์เหนือหัวพระมเหสีพระโอรสหมู่เหินขุนอารักษ์หมื่นโหราแล้วก็ท่านอมาตย์ภัตราอยู่พอดีเลยว่าคุณเท้ากับออนอุมาเนี่ยเป็นคนบอกแก้วเองเอ๊ะออนอุมาลูกไปบอกแม่แก้วมณีทำไมลูกนี่ลูกก็จะถามแม่อยู่เดี๋ยวนี้แหละว่าแม่ไปบอกแม่แก้วมณีทำไมมันเป็นความลับนะแม่ไม่ได้บอกลูกก็ไม่ได้บอกเหมือนกันน่ะแม้แต่หน้าลูกไม่อยากจะมองเลยเรื่องอะไรลูกจะต้องไปพูดกับมันตั้งหลายคำอ้าวก็วันนั้นไงวันไหนก็วันนั้นน่ะก็วันไหนแล้วก็บอกมันสิก็วันที่ไปบอกแก้วที่ห้องแก้วไงบอกให้แก้วไปตามพระโอรสแก้วก็ไปตามมาแล้วไงมุสานาด้านไม่มีวันไหนทั้งนั้นน่ะไม่มีวันไหนทั้งสิ้นจำไว้ด้วย เราไม่จำเป็นต้องพูดกับก้อยเปลืองน้ำลายหรอกก็เปลืองไปแล้วไงเล่าไม่เปลืองเปลืองไม่เปลืองเปลืองแก้วมีพยานด้วยนะจะบอกให้ต่อหน้าพระพักอ่ะยังพูดจามุสาอีกไม่กลัวอาญาแผ่นดินหรือไงทำไมพูดมุสาเนี่ยมันผิดตรงไหนหรอผิดสิผิดกฎมนเทียนบานต่อหน้าพระพักไงผิดแล้วจะโดนทำโทษยังไงเล่าก็บอกมาสิจะได้รับสารภาพอ๋อก็โดนเคี่ยนโดนประจานแล้วก็โดนจองจำมาสิยะแต่ว่าผมบอกว่ามันมีพยานนะไม่มีหรอกพยานนะมีอะไรกันที่ไหนเรามันจะเอามาจากที่ไหนไม่นะก็โดนขับออกจากพระราชฐานหรือไม่ก็ตอกเล็บทุบหัวแล้วก็บีบขมับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่เอาแกกลัวหรอกแกกลัวแล้วกลัวนั่นไงมันมูสาจริงๆด้วยทหารพระเจ้าค่ะเอาตัวมันไปลงโทษตามกฎมนเทียนบานข้อที่ 3,756เอาไปไม่เอาแกไม่ได้มูสาแกไม่ได้มูสาไหมคะเอาไปเลยตามกฎมนเทียนบานข้อที่ 3,756ให้เอามันไปโกนหัวเจาะปากช่างพูดของมันแล้วก็เอาเชือกร้อยในรูจมูกของมันซะด้วยไปเอาไปเลยไปไม่เอาไปแกไม่มูสาแกกลัวปล่อยแกเดี๋ยวไปเร็วๆเข้าสิเอาไปเลยอรไทยเราพูดว่าเดี๋ยวไม่ได้ยินหรือยังไงจะช้าอยู่ทำไมเอาเธอเอาไปแก้วมณีบอกหม่อมฉันตั้งแต่เช้าว่าปิ่นทองจะหนีไปโรมวิถีหม่อมฉันถามว่าทราบมาจากใครแก้วมณีตอบว่าคุณท้าวอรไทยกับออนอุมาบอกด้วยแกนั่นก้าวหน้าหมาพาชีใช่เองนั่นแหละนี่แกไม่ต้องหัวเราะเลยนะรู้ไหมว่าแกยิ่งหัวเราะเนี่ยมันยิ่งแบบยิ่งน่าเกลียดน่าชังน่าขยะแขยงทหารเรานำคำสั่งเหนือหัวมาให้ลงโทษขุนท้าวอรไทยกับออนอุมาสถานเบาไม่ได้หรอกนะเพคะก็ไหนว่ากฎมนเทียนบานข้อที่ 3,756เนี่ยมีโทษให้โกนหัวแล้วก็เอาเชือกร้อยปากเข้ามาที่เหนือหัวให้ลงโทษสถานเบาเพราะไม่เคยทำผิดมาก่อนคือรอลงอาญารอลงอาญาใช่รอลงอาญารอลงอาญาแล้วเมื่อไหร่จะลงอาญาแล้วเพคะไม่มีกำหนดกับออนอุมาสมกันนะถ้าออนอุมาได้ดีแล้วอย่าลืมเลไลนะคุณท้าวโอ้ยไม่ลืมหรอกให้ออนอุมาเป็นพระชายาก่อนเถอะหลวงตาเจ้าขาแกจะทำยังไงดีแก แก้วรับพระโอรสจะล้นออกมาจากอกแล้วพี่แก้วพี่แก้วพี่แก้วเฮ้ยไอ้จอบไอ้กลงเฮ้ยมากันเยอะเลยเว้ยนู่นดูนู่นใครมาด้วยพ่อแม่แม่จ๋าแล้วก็พวกเองทุกๆคนด้วยนะรู้ไหมว่าพวกเองมาในเวลาที่ข้ากำลังเสียใจทุกข์ใจท้อใจแล้วก็หมดกำลังใจมากที่สุดที่เห็นหน้าพ่อกับแม่แล้วหนูมีคนช่วยชีวิตใหม่ที่แก้วเลยจ้ะสู้เขาไอ้แก้วสู้เขานะลูกนะแองตายทั้งโคตรเลยนะนี่ใครเกิดมาแล้วไม่ตายมั่งสู้เขาลูกเราต้องสู้นะลูกนะไอ้แก้วพี่แก้วสู้เขา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 เราไม่ต้องการอะไรแล้วเพคะยิ้มอะไรนะจ๊ะทิพย์ขำเหตุการณ์วันนี้เพคะนี่ถึงหน้าอรทัยกับออนอุมาอย่างนั้นเหรอทิพย์เพคะเราสงสัยว่าปิ่นทองจะมีแผนการยังไงต่อไปอีกแผนการอะไรแล้วเพคะก็กีดกันแก้วมณีนะสิแต่เราไม่สนใจแล้วล่ะอนุญาตแก้วมณีแล้วว่าอยากจะทำอะไรก็ทำเถอะทำไมถึงทรงอนุญาตอย่างนั้นล่ะเพคะเรากลัวว่าไม่ใช่กลัวสิเราสังหรณ์ใจว่ามันก็ไม่ใช่สังหรณ์ใจอีกอาทิตย์เราเกรงว่าแก้วมณีเนี่ยจะมีชีวิตไม่ยืนยาวนักเกิดมาก็อภัพอับภาคมีความสุขชั่วครู่ชั่วยามมันก็ยังดีได้เวลาประตูวังจะปิดแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้กลับไปก่อนนะจ๊ะประตูวังเขาจะปิดแล้วไปเร็วเดี๋ยวไว้พวกเองประกาศจากเฝ้ารถห้ามผู้ใดเข้าใกล้พระตำหนักเกินกว่า5เส้นโดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตจากองค์เหนือหัวประกาศจากเฝ้ารถห้ามผู้ใดเข้าใกล้พระตำหนักเกินกว่า5เส้นโดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตจากองค์เหนือหัวประกาศจากเฝ้ารถได้เวลาบรรทมแล้วพระเจ้าค่ะจะร้องทำไมกันเนี่ยเราสองคุณแม่ราชชงครักย่อมเข้ามาได้อยู่แล้วอนุมาไปนอนเถอะอ๋อแล้วถ้านางแก้วหน้าม้ามันเข้ามาถึงตัวเราได้พวกเจ้าทั้งหมดจะถูกลงโทษ จะบุกเอาตำแหน่งในคืนนี้ให้เป็นที่ยอดยุพินของปิ่นทองโอ๊ยมายืนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ตั้งแต่แม่แก้วโผกมานี่แหละบ้าก็ไม่บอกเขาห้ามเข้าใกล้เขตพระตำหนักเกิน5เส้นนะนางแก้วรู้แล้วนะไปก็ได้เดิมฉันน่ะมเหสีของหม่อมพี่ปิ่นทองนิยะเรียกนามเดิมตบปากคอเลิศไปข้าวรถพี่คะข้าวรถเดือดจะไปข้าวรถออกไปให้พ้นนะน้องม้าอ๋ออย่างนั้นหรอพี่คะเอ้าได้ยินไหมคะเพราะว่ารถสั่งให้ออกไปเนี่ยได้ยินไหมไม่เห็นได้ไงยะว่าพระโอรสน่ะกำลังรักแล้วก็กำลังมองแก้วอย่างเอ็นดูพวกเจ้าเนี่ยนะควรจะทำดีกับเราไว้นะรู้ไหมแล้วเราน่ะ เลยนะนะไปออกไปได้ละแก้วจะบรรทมแล้วเฮ้ยเราว่าเจ้านั่นแหละอีหน้าม้าอีหน้าด้านหน้าทนออกไปเสียเอ้าได้ยินไหมมันด่าหน้าก็เหมือนม้าแข่งอย่างเงี้ยออกไปสิพอแล้วสั่งให้ออกไปไงเล่าพวกเจ้านี่นะมันพวกชอบทารุณจิตใจผัวเมียเขาจะกระโจกกระจีกระโจกกระจีกันไปดิออกไปดิเล่าพระโอรสทรงมองแก้วด้วยสายตาหวานวาวาอย่างนั้นสิไหมคะแก้วก็หัวใจวางตายก่อนได้เป็นพระชายาพอดีไปนะนางแก้วพาชีไปให้พ้นหน้าเรานางกำนันทั้งหลายเข้ามากั้นเราไว้มาใกล้ๆเราเร็วนะคะพระรถไม่ต้องกลัวแล้วนะคะหม่อมพระจะกอดพระรถไว้ถ้ามันเข้ามาเจอออนอุมาคนแรกดีออนอุมากอดเราไว้กอดเราไว้อย่าเพิ่งปล่อยเราสิอนุมากอดเอาไว้อีกอย่าเพิ่งปล่อยเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเรากอดอนุมาเองมาเรากอดอนุมาเองยังมีนครใหญ่เมืองไกลไกลต่างประจักษ์ในศักดิ์ศรีนางกำเนิดเกิดแล้วแก้วมณีประชาชีเรื่องลือระบือไประบือไปประชาชีเรื่องลือระบือไปกรีดกลายชะไม้ตาชี